พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าวันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งรัฐบาลและคสช.ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นวาระเร่งด่วนและวาระแห่งชาติคนไทยต้องไม่ทนต่อการทุจริตถึงเวลาแล้วที่ต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริตมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเคารพในกฎหมายพร้อมต้องเข้าใจเรื่องของกฎหมายยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียงอย่าใช้ความรู้สึกในการตัดสินคนรวมถึงแสดงบทบาทพลเมืองดีในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะทั้งนี้ข้อมูลจากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยเดือนมิถุนายนปีนี้สะท้อนให้เห็นผลจากความพยายามของรัฐบาลคสช.ปปช.และองค์กรอิสระต่างๆในการต่อสู้กับปัญหาทุจริตที่ให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยต่อการช่อราษฎร์บังหลวงจนประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องนี้สูงขึ้นรวมทั้งอยากมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสูงขึ้นอีกด้วยนะครับโดยพบว่าคนไทย186ต้องการและยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตซึ่งในปีนี้การรณรงค์จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวคิด Zero Tolerance นะครับคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริตมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเคารพในกฎหมายนะครับต้องเข้าใจด้วยในเรื่องของกฎหมายนะครับยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียงอย่าใช้ความรู้สึกในการตัดสินคนนะครับพร้อมแสดงบทบาทพลเมืองดีในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในสากลนะครับต้องช่วยกันนะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องที่มีแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะผ่านทางรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะนายกท่านก็บอกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการหลอกลวงของมิจฉาชีพในรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าระบาดอยู่ในปัจจุบันและที่ผ่านมาก็มีอยู่แล้วก็มีมากขึ้นซึ่งเรื่องการหลอกลวงต่างๆนั้นอันนี้อยากให้ทุกคนรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะใช้สติวิเคราะห์ด้วยเหตุผลบางครั้งความอยากได้ความโลภก็เป็นจุดอ่อนทำให้เราต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็อยากจะเตือนให้ทุกคนก่อนที่จะลงทุนอะไรเนี่ยต้องมีสติรอบคอบจะสอบถามโดยตรงจากสายด่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าศูนย์ดำรงธรรม1567เพื่อตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลใดๆก่อนก็ได้นะคะค่ะ